بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد في نوم بو تميم الله سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขความสันติความเมตตาความโปรดปรานเจรอัลลอฮสุบฮานูวตาราประสบกับพี่น้องผู้ที่ร่วมรับฟังและรวมถึงพี่น้องผู้ที่ติดตามการพูดคุยในเช้าวันนี้ทุกท่านนะครับอันทัมโดลินละเราขอสรรเสริญต่อพระองค์อัลลอฮสุบฮานูวตารานะครับที่พระองค์ให้โอกาสแก่ชีวิตของพวกเราได้มีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้นะครับในสิ่งที่เป็นวิชาการศาสนาเพื่อที่จะนํามาสู่การปฏิบัตินะครับ ถ้าพี่น้องจํากันได้เนี่ยนะครับในสองครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดคุยกันถึงเรื่องราวของเหตุการณ์ที่สําคัญนะครับที่เกิดขึ้นกับท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลอฮุอะลัยฮิวซัลลัมและเป็นบทเรียนแก่พวกเรานะครับก็คือเหตุการณ์ของการอิสรอและก็เมอรรอดนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยนะครับมันอยู่ในช่วงท้ายของเดือนรอยับนะครับแล้วก็เหลือเวลาอีกไม่นานเนี่ยก็จะเข้าสู่เดือนรอมฎอนนะครับที่ พวกเราทุกคนเนี่ยมีความปรารถนานะครับที่จะให้ชีวิตของเราเนี่ยได้อยู่ในเดือนรอมฎอนมีความปรารถนาที่เราจะได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อ l l a h Subhanahu Wa t a a l ร่วมกันด้วยกับการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นอิบาดัต่างๆนะครับในเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงขอด้อาอนต่อพระองค์ Allah Subhanahu Wa t a a l นะครับให้ผมและก็พี่น้องทุกท่านนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับและก็ได้รับความเมตตาจากพระองค์ Allah s u b h a n า h u Wa t a a l ให้ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงและ จากเดือนรอมฎอนไปด้วยกับสภาพของบุคคลผู้ที่ได้รับการอภัยโทษจากพระองค์ลอสุบฮานอวตาลาอัลลอฮุมะมีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากที่จะนําเสนอและก็พูดคุยกับพี่น้องในวันนี้เนี่ยนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของคําว่าโมกอดดีมะคําว่าโมกอดดีมะก็คือบทเริ่มต้นนะครับมาทําความรู้จักนะครับกับโอกาสพิเศษที่พระองค์ลอสุบฮานอวตาราเนี่ยมอบ ให้กับอุม,มะประชาชาติของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลล,ลัลฮลลุอะัยฮิวะสลัมไม่ได้มอบให้กับอุม,มะประชาชาติอื่นเลยโอกาสพิเศษที่จะมาถึงเป็นโอกาสที่พระองค์สุบฮานุวัลตลามอบให้กับพวกเรานะครับและในเดือนที่จะมาถึงเดือนรอมฎอนจะมีค่ำคืนหนึ่งที่หัวใจของผู้ศรัธทธาทุกคนเนี่ยนะครับมีความปรารถนาที่จะได้รับในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีในค่ำคืนนั้นนะครับ ตรงนี้เองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้เรานึกนะครับว่าพวกเราเนี่ยเป็นเหมือนที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลฮุอะลฮิวะสลัมกล่าวนะครับว่าเป็น,อ,นอุมมะอันมัรฮูมะอะไรคือความหมายของคำว่าอุามมะมัรฮูมะอุมมะแปลว่าประชาชาติและโดยเฉพาะการที่เราเป็นประชาชาติของท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลฮุอะลฮิวะสลัมมัรฮูมะคือประชาชาติที่ได้รับความเมตตา เราลองพิจารณานะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เดือนอมรอนที่ที่ผ่านไปจนกระทั่งมาถึงเดือนรอยับเดือนชาบานและก็จะถึงเดือนมอมรอดเนี่ยเราผ่านช่วงเวลาพิเศษต่างๆอย่างมากมายช่วงเวลาที่พระองค์ละสุบฮานอวตาลาเนี่ยพร้อมที่จะมอบโอกาสในการอภัยโทษพร้อมที่จะมอบโอกาสในเรื่องของการกลับเนื้อกลับตัวสําหรับพวกเราพร้อมที่จะมอบโอกาสต่างๆที่จะเป็นการเพิ่มพูน คุณงามความดีให้กับพวกเราซึ่งถือว่าเป็นอุมมะของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราผ่านช่วงของรอมฎอนหลังจากเดือนรอมฎอนเดือนชาวานในเดือนชาวานมีอะไรมีการถือสุนทรหกวันในเดือนชาวานหลังจากเดือนชาวานผ่านมาไม่นานก็ถึงเดือนตุนฮิตย์มีการประกอบพิธีฮั์มีการรวมตัวกันของมนุษยชาติซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับไม่ใช่เพียงแค่สองล้านในอดีตเนี่ยนะครับพวกเราเนี่ยคง บางบางท่านเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ายังยังยังมีใครทันหรือเปล่าที่เดินทางโดยสารไปกับเรือคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องเล่าไปแล้วนะนะครับในอดีตเนี่ยมันไปลําบากแต่การที่เราไปลําบากเนี่ยจำนวนหุ่นยาที่มักการเนี่ยมันมีจํานวนไม่มากเหมือนปัจจุบันทุกวันนี้เนี่ยการเดินทางเป็นง่ายง่ายไหมง่ายให้มีตังนะมีตังอย่างเดียวพอไหมจริงๆไม่พอนะเจตนาด้วยบางคนมีตังแต่ไม่เหนียด อัลลอฮ์ก็ไม่เปิดโอกาสให้ไปไปทำฮัตนะครับเพราะนั้นหนึ่งสำหรับบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมทุกคนเนี่ยคืออันนี้ยะท่านนาบีมูฮัมมัดสล,ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมจึงได้กล่าวไว้นะครับว่าอินนามัลอามาลุบินนียาตการงานหรือผลสำเร็จของการงานเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการเจตนาถ้าเราเจตนาดีเนี่ยนะครับพี่น้องเชื่อไหมว่าการงานที่เราทำกันอยู่ประจำเนี่ย เราได้รับผลบุญจากพระองค์ all ุ u b h ุ n ฮา u w a t a าลาเอาคนที่เป็นพ่อบ้านถามว่าหน้าที่ของเราของคนที่เป็นพ่อบ้านคนที่เป็นผู้ปกครองเนี่ยจะต้องจ่ายนาฟาะก็คือจ่ายค่าเลี้ยงดูให้กับภรรยาให้กับลูกให้กับภรรยาของเราพี่น้องเชื่อไหมครับว่าถ้าเราเจตนาดีเนียดดีเนี่ยการจ่ายนาฟาก็ของเราให้กับภรรยาซึ่งเป็นหน้าที่เราได้รับผลบุญจากพระองค์ all ุ u b h ุ n ฮา u w a t a าลาคนที่เป็นแม่บ้านคนที่เป็นภรรยาก็เช่นเดียวกัน หน้าที่ของนางคืออะไรคือการดูแลปณิบัติสามีคือการทํากับข้าวให้กับสามีได้รับ,บาทานคือการเลี้ยงอบรมเลี้ยงดูลูกถ้าเจตนาตรงนั้นของเราดีเนี่ยนะครับเราทาเพื่อมุ่งหวังความเมตตาของพร,งระองค์เราสุบฮานูอัตาล่าเราทําเพื่อที่จะให้ลูกของเราเติบโตมาเป็นลูกที่ดีเป็นลูกที่ซอแล้วนั่นคือสิ่งที่ทําให้เราได้รับผล,ลบุญจากพระองค์เราสุบฮานูอัตาลาดังนั้นท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จึงกล่าวเอาไว้นะครับว่าอินนัมันอามาลุบินนียัตความสําเร็จของการงานหรือผลสำเร็จของการงาน,หร,รงารงานหรือทุกการงานมันขึ้นอยู่กับการเจตนาถ้าเจตนาดีเราได้รับการตอบแทนจากพระองค์ลอสุบฮานนวาตาลาซึ่งประเด็นนี้เนี่ยผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะครับนี่คือความเมตตาของลอที่มีกับพวกเราเจตนาดีอลอ์บันทึกเท่าไหร่ยังยังยังไม่ถึงสิบ เ,เจตานาจะทําความดีบอกว่าเห็นมีมัส,สยิดเขาขาดแคลนในเรื่องของอสิ่งที่จะมาใช้ในกิจการของมัส,สยิดเราอยากที่จะบริจาคเพียงแค่เราคิดอยากที่จะบริจาคเรา,าบอกว่ามาเลยครับบันทึกเลยหนึ่งความดีถ้าเราบริจาค่ะไม่ใช่แค่สิบแต่ละบาทแต่ละสะตางค์ที่เราบริจาคมันจะขึ้นอยู่กับเจตานาของเราอย่างน้อยเนี่ยคือสิบ อย่างน้อยนะคือ10ไม่ทําแค่คิดได้หนึ่งทำอย่างน้อย10ถึงเท่าไรเจ็ดร้อยเท่าอัลลอฮฺวักบัดไอ้เ0็เท่ามันขึ้นอยู่กับอะไรเจตนาขึ้นอยู่กับความลําบากที่เรามีบางคนเนี่ยนะครับเงินพันบาท2,000บาทโอ้ยเล็กน้อยแต่สําหรับบางคนเป็นไงเงิน100บาทโอ้โหกว่าจะหาได้แต่ละวันเนี่ยลำบากไหมลำบากเพราะฉะนั้น ผลละบุญจึงมีความแตกต่างกันสําหรับคนที่บริจาคตรงนี้เนี่ยเป็นข่าวดีกับพวกเราไม่ได้หมายความว่าคนที่บริจาคหนึ่งมืนบาทสองหมืนบาทจะมีผล,ลบุญมากกว่าเรานะไม่ใช่เขาเขาก็ได้รับผลบุญจากพระองค์ละสบานอัตตาละแต่การบริจาคของเราที่พระองค์ละสบานอัตตาละรู้ในสิ่งที่อยู่ในหัวใจรู้ในความลําบากที่กว่าเราจะหาเงินมาได้เราบริจาคสิบาท20บาทผล,ลบุญของเราอาจจะมากกว่าคนที่บริจาคหนึ่งหมื่นบาทสองหมื่นบาท เพราะนั้นสําคัญคืออะไรเจตนาเพราะการทําฮัตก็เช่นเดียวกันพี่น้องอย่างน้อยน้อยในยเจตนาอัลลอสุบฮานูร์ตาลาถ้าพระองค์ได้ประทานริสกีปัจจัยยังชีพให้กับฉันเนี่ยฉันจะไปขอพิธีฮัตเพราะบางคนอัลลอฮ์ไม่เปิดหัวใจให้ไงมีเงินเป็นล้านมีเงินเยอะแยะมากมายเลยแต่ไม่เคยทําฮัตพี่น้องเชื่อไหมว่าผมเวลาที่ไปทาฮัตที่ประเทศซาอุดีอาระเบียเนี่ยผมจะคุยกับคนอาหรับ คนขับรถบ้างคนที่คอยมาดูแลเราบ้างไอเราก็ถามด้วยกับความซื่อนะอไอข่อย่างคนขับรถก็คุยเนี่ยทำฮัดมากี่ครั้งแล้วเนี่ยมาขับรถดูแลฮุตยานเนี่ยได้รับผลบุญมากเลยนะพี่น้องคิดว่าเขาทำมากี่ครั้งบางคนบอกยังไม่เคยทำสักครั้งเลยอัลลอฮฺบัสบัรแสดงว่าเป็นเรื่องของอะไรเรื่องของอัลลอฮฺสุบานูวั w, ตะลาจริงๆเลยนะอยู่มักกะแท้เนี่ยไม่เคยทำฮัดแต่ขับรถพาคนไป ทมพัดแต่พวกเราเนี่ยอยู่ที่นี่อยู่เมืองไทยเนี่ยเสียค่าเดินทางไปทำพัดตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะสามแสนใช่ไหมสามแสนทันลอหัวบัตรผมจําได้เมื่อก่อนสี่หมนห้านะสี่หม่ห้าก็าโหลำบากนี่สามแสนสมมุติว่ามีสักสองคนเนี่ยเกือบล้านแต่แต่ยังไงก็ตามแต่เป็นหน้าที่ของเรานะครับเพราะพระองค์ลอสเพราะท่าน เพราะท่านนบีมโหหมลม์อัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะครับว่าหนึ่งในเป็นหนึ่งในสิ่งที่เป็นรุกลสำคัญของอิสลามคืออะไรคือการประกอบพิธีลิมานิสตอตออิัลฮิสบีละสำหรับบุคคลผู้ที่มีความสามารถเพราะนั้นอย่างน้อยๆเนี่ยวันนี้เรายังไม่สามารถเอาผลบุญไว้ก่อนเนียดไว้ก่อนโอรลอสบานูวะตาลาถ้าพระองค์ประทานฤทธิ์ีกับฉันเนี่ยฉันจะไปทำฮั์ จะเอาเงินเนี่ยรวบรวมแล้วก็ไปทำฮัตนะครับเพื่อเป็นการปฏิบัติต,ตามคำเรียกร้องของพรงอะองค์ a ุบฮ h s u b h a n a h u w a t a a l มาดูนะครับในสิ่งที่เป็นความเมตตาของพระองค์อ l l a h s u b h a n a h u w a t a a l ที่มีต่อพวกเราเนี่ยผ่านโอกาสพิเศษต่างๆอย่างมากมายผ่านช่วงเวลาต่างๆที่เวลาที่เราทำความดีเนี่ยพระองค์ Allah s u b h a n a h u w a t a a l จะอภัยโทษให้กับเราอย่างเช่นในเดือนมุฮัตรรอมการถือสวดในวันวันอะไร อาชูรอในวันที่สิบของเดือนมุฮัรรอมนบีบอกว่าไงจะได้รับการอาภัยโทษจากพระองค์ลอสุบานูตาลาหนึ่งปีถือสิณดในวันอาราฟ้าพี่น้องของเราไปทำฮั์เราไม่ได้ไปแต่สุนนะนาบีให้ถือในวันอาราฟ้าวันที่เก้าได้รับการอาภัยโทษเท่าไหร่สองปีเนี่ยเดือนรมอมดอนถ้าการประกอบพิธีการประกอบอิบาดาห์ของเราตรงกับคืนเลตุนกอนนะัดเท่ากับอะไร เท่ากับการถือการทำความดีระยะเวลาหนึ่งพันเดือนนี่คือความเมตตาที่พระองค์อัลลอสุบฮานาอูตะลาให้กับพวกเราชุกโวให้มากๆพี่น้องขอบคุณต่อพระองค์อัลลอสุบฮานอูตะลาให้มากๆที่วันนี้นะ่ะเรายังมีชีวิตอยู่ที่วันนี้เดือนระมอบอนกำลังใกล้ที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของพวกเราขอดูอาให้มากๆนะครับขอดูอาต่อพระองค์อัลลอสุบฮานาอูตะลาให้เราได้มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ในเดือนระมอบอน ราะนั้นวันนี้เรามารู้จักคําว่ารมอดนบวชมากี่ปีแล้วเนี่ยหลายปีแล้วนะรู้ไหมรมอดนแปลว่าอะไรอบวชมาบางคนก็ส0สิบปีแล้วบางคนก็สี่สิปีแล้วพี่น้องรู้ไหมครับว่ารมอดนเนี่ยแปลว่าอะไรรมอดนเนี่ยนะครับมาจากคําว่ารมดอรมด คือเดือนในภาษาอับเนี่ยแต่ละเดือนจะถูกวางด้วยกับเหตุการณ์นะครับต่างๆหรือสภาวะพิเศษต่างๆคำว่ารอมฎอนเนี่ยมีสองความหมายนะครับความหมายที่หนึ่งของรอมฎอนก็คือชิดดตุลฮารอระความร้อนระอุรอมฎอนแปลว่าความร้อนระอุหมายถึงอะไรหมายถึง การที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาเปรียบเทียบกับพวกเรานะครับว่าผู้ใดก็ตามที่ถือศิรอดในเดือนรอมฎอนด้วยกับอีมานด้วยกับความศรัทธาที่มีต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาจะเปรียบเสมือนกับความร้อนที่จะเผาผลาญในสิ่งที่เป็นบาปและความผิดที่เราได้กระทําในช่วงเวลาที่ผ่านมาอัลลอฮฺบเพราะน,นั้นรอมฎอนคืออะไรคือร้อนความร้อนที่จะเผาผลาญบาปและก็ความผิด ในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับอีกความหมายหนึ่งของรมฎอนแปลว่าฝนที่ตกลงมาฝนที่ตกลงมาหลังจากใบไม้ร่วงรู้ดูใบไม้ร่วงเนี่ยก็คือจะเป็นช่วงเวลาที่แห้งแล้งนะครับจนกระทําให้ใบไม้นี่มันร่วงนะครับและหลังจากฤด,ดูใบไม้ร่วงก็จะเข้าสู่ฤด,ดูใบไม้ผลิ และก่อนที่จะมีการเปลี่ยนฤด,ดูเนี่ยก็จะมีฝนลงตกลงมาและช่วงของปลายฤด,ดูใบไม้ร่วงเนี่ยนะครับก็อากาศก็จะเต็มไปด้วยกับฝุ่นเนี่ยอย่างเช่นบ้านเราเนี่ยพีเอเต็มเลยใช่ไหมพี่น้องลองขึ้นไปบนตึกสูงๆเช้าๆหมองอัลลอฮ์มาชาลอหมอกหมอกไหมไม่ใช่นะครับเป็นฝุ่น PM 2.5สองจาสูรเข้าไปเนี่ยอันตารายสมัยก่อนเนี่ยเราไม่รู้หรอกนะ แต่ปัจจุบันเนี่ยเรารู้แล้วเพราะนั้นต้องระวังเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยนะครับต้องพยายามป้องกันตัวเองคําว่าอมอตเนี่ยแปลว่าฝนฝนที่พระองค์ลอสุบฮานวนตาลาให้ตกลงมาในช่วงปลายของฤดูใบไม้ร่วงเพื่อที่จะชําระล้างสิ่งสกปรกที่อยู่กลางอากาศและตกลงมายัางพื้นดินทําให้อากาศที่เราสูดออกไปเนี่ยเป็นอากาศที่มีความบริสุทธิ์เหมือนกับว่า การที่ถือสุดุดในเดือนรอมฎอนเนี่ยพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูตาลาจะให้น้ําฝนเนี่ยลงมาเพื่อที่จะชําระล้างบาปและก็ความผิดที่ติดอยู่กับตัวของพวกเราให้หมดไปอัลลอฮฺบักบันี่คือความหมายของคําว่ารอมฎอนนะครับเป็นสิ่งที่เรามาทําความรู้จักการถือสุดุดในเดือนรอมฎอนเนี่ยได้ถูกบัญญัติให้กับ ท่านนาบีมุฮัมมัดสลุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมในปีที่ใครตอบได้บ้างก่อนหรือหลังอพยพบี่น้องดูไหมหลังจากการอพยพบแสดงว่าก่อนการอพยพบในยุคสมัยที่ท่านนาบีเผยแร่ศาสนาอิสลามที่เมืองมักการเนี่ยการถือศส้นหดในเดือนอมฎดอนยังไม่ถูกบัญญัติ แล้ในช่วงนั้นก็ถือสิทนษณษณอะไรกันถือสิรธุน์นตัต่างๆจนกระทั่งนะครับท่านนาบุมีมอมัลลอฮสัลัวลวะซัลลัมเนี่ยให้การถือสิทนิในวันอาชูรอหรือวันใวันที่10ของเดือนมุฮัทรอมนเนี่ยเป็นวายิบก่อนที่จะอพยพแต่หลังจากที่อพยพมาสู่เมืองมด,ดินานในปีที่สองพี่น้องรู้ไหมว่าปีที่สองเกิดเหตุการณ์สำคัญอะไรขึ้นมาบ้างสงคราม ที่เราได้รับชัยชนะเหนือศัตรูสงครามบาดัตเกิดขึ้นในปีที่สองและการถือศีุดในเดือนรอมฎอนได้ถูกบัญญัติในปีที่สองแสดงว่าเราบรรดาซอฮาบะได้เดินทางออกไปทาสงครามในสภาพที่บางคนอยู่ในการถือศีลดอัลลอฮฺว่บัดแสดงว่าเวลาถือศีลดเนี่ยไม่ได้ว่าทําหน้าละห้อยเดินไม่ไหวไม่ใช่นะ ยุคสมัยท่านนาบีเนี่ยเดือนรมอมฎอนเนี่ยเขาจับอาวุธเขาทําสงครามเพราะฉะนั้นอิสลามเนี่ยจะต้องมีความเข้มแข,ข็งเพราะาศาสนาอิสลามพระองค์อัลลอฮฺสบานูอฺสั่บัญญัติบทบัญญัติต่างๆมาเนี่ยให้มุสลิมเนี่ยมีความเข้มแข็งไม่ใช่ให้มุสลิมเป็นคนที่อ่อนแอไม่ใช่นะครับจะต้องเป็นคนที่มีความเข้มแข,ข็งเพราะฉะนั้นการถือสซหิดได้ถูกบัญญัติให้แก่อุมาประชาชาติของท่านนาบีมูฮัมมัดสลลฺหฮุเลย์วะสัลลัมในปีที่สอง คำถามใครตอบได้เดี๋ยวแจกอินทาลัมหนึ่งกล่องท่านอบีถือศินอดกี่ครั้งกี่ปีถูกบัญญัติในปีเท่าไหร่ปีที่สองอ้าวใครตอบได้ยกมือท่านนาบีถือศีนอดในเดือนรอมฎอนเป็นระยะเวลากี่ปีข้างหลังก็ตอบได้นะ ข้าคณิตศาสตร์เร็วอะไรนะหลักเดียวอืมใครตอบใครตอบอเส้นเดี๋ยวชาลลออาทิตย์หน้าเอาวิญญาณพรามมาให้เก้า <c oughs> ปีถูกต้อง <c oughs> เพราะท่านนบีเสียชีวิตปีที่เทไหร <c oughs> หลังจากการอุปยบตายแล้วตกประวัติศาสตร์กันหมดเลย <c oughs> ท่านนบีเสียชีวิต ในปีที่10นะครับหลังจากการอพยพเพราะนั้นการถือสิวดถูกบัญญัติในปีที่ 2, 2> <ค>ก็นับไป2 3 4 5 6 7 8 9 10 9้าดปปีนะครับเพราะนั้นท่านนาบุีมอฺฮัมซมล,ลลอฮุอะลัยฮิวซัลลัมเนี่ยถือสิลดเป็นระยะเวลาทั้งหมด9ปีเพราะนั้นตลอดระยะเวลา9ปีที่ท่านนาบีถือสิดุดเนี่ยมันมีรูปแบบมันมีการปฏิบตัติต่างๆอย่างมากมายนะครับที่ สอนให้แก่อุมาประชาชาติให้กับพวกเราเนี่ยได้รู้และนำไปสู่การปฏิบัติพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานอวตาลาได้กล่าวเอาไว้ในอันกุรอานนะครับในอายะหนึ่งนะครับว่ายาอายุลละดีนอามานูอิสต์รีนูบิสซอบริวัสซลาโอ้บรรดาผู้ที่มีอิา่านมีความศรัทธาแล้วทั้งหลายพวกเจ้าจงช่วยเหลือกันจงช่วยเหลือกันบิสซอบริ ในเรื่องของความอดทนวัสซัละและในเรื่องของการละหมาดนักวิชาการบางท่านได้อธิบายนะครับว่าอัสซอบรูฟิลอาะความหมายของคำว่าความอดทนในอายะกุรานอายะนี้เนี่ยหมายถึงอัสเซียมหมายถึงในเรื่องของการถือศีลอดการถือศีลอดคืออะไรทำไมมันเกี่ยวเครื่องมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของความอดทนอัลซอบรุ บีมะอนาอัสียามูอัสียามูความหมายของคำว่าถือสิญอดเนี่ยอันอิมซากคือการระง,งับที่เราถือสิญอดเนี่ยความหมายทางภาษาแปลว่าอันอิมซากคือการระง,งับระง,งับจากอะไรอันอิมซากคมินาชูรบีวัลอัคลีว่าเจมีอินมุฟัตติรอติมินตุลูอินฟัจรีอิลากรูบิชัมซี มาอันนียติตะอับบูดันลิลลาฮิาอาลาความหมายการถือสุนอดในเรือนอมดอนคือการละเว้นจากการกินการดื่มและสิ่งที่ทำให้การถือสินดนั้นเสียหายตั้งแต่เมื่อไรมินตูลูอินฟาเจรีหลังจากแสงอรุณขึ้นคาว่าแสงอรุณขึ้นเนี่ยนะครับ มันการขึ้นของแสงอรุณเนี่ยมันจะมีอยู่สองลักษณะถ้าคนที่อยู่บริเวณชายทะเลหรือว่าสมัยก่อนที่เป็นทุ่งนาเนี่ยเราจะเห็นอันฟัจูฟัจรอนี่การขึ้นของแสงอรุณเนี่ยมันจะมีอยู่สองแบบการขึ้นของแสงอรุณแรกเนี่ยจะไม่ถูกห้ามจากการกินการดื่มเรียกว่าอันฟัจรอันกาซิบคือแสงที่มันขึ้นขึ้นตรงๆ คือแสงที่มันขึ้นพุ่งไปตรงๆซึ่งการขึ้นของแสงตรงๆนี้มันอาจจะดูเหมือนว่ามันสว่างแต่จริงๆแล้วแสงอรุณหรือแสงของดวงอาทิตย์มันยังไม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นท่านดบีมูฮัมหมัดสโลลลอหฮุอะัยฮิวสลัมจึงได้กล่าวแก่ท่านบิลานนะครับว่าบิลานจงประกาศเสียงอาซานแต่การประกาศเสียงอาซานของบิลานตอนนี้เป็นการประกาศเสียงอาซานเพื่อที่จะปลุกให้คนที่ละหมาดเนี่ยจะรู้รว่าใกล้จะหมดเวลาหรือใกล้จะเข้าสู่เวลาของฟะยัลแล้วนะ เพราะนั้นให้มากินข้าวกินน้ำหรือเป็นการปลุกคนที่นอนหลับอยู่นะครับว่าใกล้เวลาของการละหมาดซุพีแล้วนะตื่นขึ้นมาอาบน้ำละหมาดนะครับหรืออาจจะละหมาดสุนัตแล้วรอเวลาของการละหมาดซุพีเพราะนั้นการขึ้นของแสงอรุณอัน,อน,อนกาซิปหรือแสงอรุณที่เราว,ว่าเป็นแสงอรุณโกหกเนี่ยนะครับไม่ห้ามจากการกินการดืม่มในยุคในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดส,สุลลัลฮวะเลวะซัลลัมและ จนกระทั่งอดีตจนทั่งปัจจุบันเนี่ยที่เมืองมักะกเวลาที่เราไปเนี่ยเขาจะมีการอาซาสองครั้งการอาซาครั้งแรกคือการอาซาก่อนเวลาของละหมาดซุฮีการอาซาครั้งที่สองคืออันฟาจรูอัสสอดิคือแสงอรุณแท้จริงที่มันขึ้นมาเวลามันขึ้นมาเนี่ยมันจะขยายกว้างแล้วก็สูงเหมือนกับปีกานะครับเวลาที่แสงอรุณที่สองขึ้นเนี่ยห้าม จากการกินการดืม่มนั่นคือเวลาเริ่มต้นของมินตโลอินฟาเจริห้ามจากการกินห้ามจากการดืม่มห้ามจากสิ่งต่างๆที่ทําให้เสียศีลอดตั้งแต่แสงอรุณขึ้นคือแสงอรุณจริงขึ้นอิลากุรูบิชัมสีจนกระทั่งเมื่อดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าคําว่าดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าไม่จำเป็นต้องมืดนะครับพี่น้องคําว่าดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าเมื่อดวงอาทิตย์มัน ตกจากขอฟ้ามันก็จะมีแสงเหลืออยู่แต่เวลานั้นก็ไม่ก็ไม่เป็นเป็นที่ต้องห้ามสําหรับการกินการดื่มในการถือเซนดของพวกเรามาอันนี้ยะที่สําคัญคือจะต้องมีการเจตนาเพราะอะไรเพราะการเจตนาจะเป็นสิ่งที่แบ่งแยกระหว่างอิบาระกับสิ่งที่ไม่ใช่อิบาดะอย่างเช่นคนต้องการลดน้ําหนักเขาก็ตื่นขึ้นมาก่อนซุปพี่กินข้าวกินอะไรสักอย่างหนึ่ง แล้วก็ไม่กินอะไรเลยไม่กินน้ํากินอะไรเลยจนกระทั่งถึงแสงอรุณแสงดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าเขาได้รับผลบุญของการถือสิรไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราะเจตนาของเขาคืออะไรเพื่อลดน้ําหนักคนที่ไปหาหมอจะต้องอดน้ําอดข้าวจะต้องงดอาหารงดน้ําถูกไหมได้รับผลบุญไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราะเจตนาของเขาคือไปหาหมอแต่ในเดือนรอมฎอนหรือการถือสิลดสุนัตเนี่ยเจตนาคืออะไร เราเจตนาที่จะงดจากสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อเป็นการตะอับบูดลินละเป็นการปฏิบัติอิบาดะต่อพระองค์ลอสุบฮาโนะตาลาดังนั้นท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมจึงได้กล่าวนะครับว่าใครก็ตามแต่ที่ไม่ลำยุจมะไม่ตั้งเจตนาตั้งแต่กลางคืนเนี่ยฟลาซิยามาละการถือสนุดในวันนั้นของเขาจะไม่ได้รับการตอบแทนใดๆจากพระองค์ลอสุบฮาโนะตาลาเพราะนั้น สิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะต้องอาศัยในเรื่องของความอดทนพี่น้องอดทนจากสิ่งที่พระองค์ลอสุบฮานวตาลาห้ามเนี่ยผล,ลบุญน้อยกว่าการอดทนจากสิ่งที่พระองค์ลอสุบฮานอวตาลาอนุมัติหมายความว่าไงหมายความว่าในเดือนรอมฎอนเนี่ยน้ำเนี่ยนะครับที่เราไม่สามารถดื่มได้เนี่ย ถามว่าที่เราดื่มน้ําไม่ได้เพราะน้ํามันเป็นสิ่งที่ฮารอมเป็นสิ่งที่ต้องห้ามหรือเปล่าไม่ใช่น้ําเป็นสิ่งที่สะอาดอาหารเราไม่กินอาหารถามว่าอาหารเป็นสิ่งที่หารอมไหมไม่ใช่เป็นสิ่งที่อนุมัติเราไม่หลับนอนกับภรรยาของเราทั้งที่ภรรยาของเราสามีของเราเป็นของเป็นสิ่งที่หารอมไหมไม่ใช่เป็นสิ่งที่อนุมัติแต่เราสามารถที่จะหักห้ามใจไม่ให้กระทําในสิ่งที่ฮาลาน เพื่อเป็นการปฏิบัติตามคําสั่งของพระองค์ลอสุบฮาน์นัวตาลาเนี่ยผลลบุญมากกว่าการที่ไม่ปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ลอสุบฮาน์นัวตาลาห้ามอย่างเช่นในเรื่องของการกินการดืม่มฟอกูลูวชโรบูพวกท่านจงกินพวกท่านจงดืม่มยกเว้นในสิ่งที่พระองค์ลอสุบฮาน์นัวตาลาห้ามอัลลอฮ์ห้ามอะไรห้ามกินสัตว์ที่ตายเองห้ามกินสัตว์ที่ถูกเชยดโดยไม่กระพระนามของพระองค์ลอสุบฮาน์นัวตาลาห้ามกินเหล้าห้ามกินสุก,กร ถามว่าทุกวันนี้เนี่ยเราไม่กินสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเราอยู่สบายไหมสบายเยอะแยะเลยของที่เรากินได้เราไม่ทําในสิ่งที่พระองค์ลอสวาโนอาตาลาห้ามแต่การห้ามตัวของเราจิตใจของเราไม่ให้ทําในสิ่งที่พระองค์ลอสบาโนอาตาละอนุมัติเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่มีความลําบากกว่าจะต้องอาศัยในเรื่องของความอดทนดังนั้นเองเนี่ยนักวิชาการจึงกล่าวนะครับว่า อซาโมหัวสอบรู ru. การถือสินอดคือการอดทนนะครับเพราะฉะนั้นการถือสินอดคือการอดทนเพื่อเป็นการเพื่อเป็นการที่พระองค์ลอสุบานอตาลาให้เราเนี่ยสามารถที่จะบดปล่อยจากสิ่งที่เป็นพันธนาการจากสิ่งที่มายึดเหนี่ยวตัวของเราเนี่ยในทุกๆวันในเดือนอื่นๆเนี่ยในสิ่งที่เป็นเรื่องของดุนยาในช่วงเวลาปกติเนี่ยเป็นหม ตื่นเช้ามาคนที่เป็นแม่บ้านต้องไปหา,าต้องไปเตรียมอาหารพอเที่ยงมาก็ต้องเตรียมอาหารคนที่เป็นพ่อบ้านก็ต้องออกไปทํางานต้องไปแสวงหาในสิ่งที่เป็นริสกีนะครับเดี๋ยวก็ยุ่งอยู่กับเรื่องนั้นย,ย,ยุ่งอยู่กับเรื่องนี้นะครับนะักวิชาการกล่าวนะครับว่าสิ่งที่เป็นสิ่งสําคัญสองประการเนี่ยที่เหนี่ยวรั้งให้มนุษย์ออกห่างจากการเป็นบาวของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานุวะตะละชาฮวะเตนี ชาวะคือความปรารถนาสองอย่างที่จะเหนี่ยวรั้งมนุษย์เนี่ยอย่างพวกเราทุกคนเนี่ยนะครับให้ออกห่างจากพระองค์ลอสุบฮานุวัตลานิชาวะตุนฟาร์กับชาวะตุนบัตชาวะตุนฟาร์คืออะไรคือความปรารถนาในเรื่องของกามอารมณ์ชาวะตุนบัตคือความปรารถนาในเรื่องของการบริโภคถามว่าสองสิ่งสองประการนี้มีความสําคัญไม่สําคัญ เพราะในเรื่องของการอารมณ์เป็นสิ่งที่ทําให้เผ่าพันธุ์ของมนุษย์สามารถที่จะสืบทอดต่อไปได้ในเรื่องของการกินการดื่มเพื่อให้ร่างกายของเราชีวิตของเราสามารถที่จะดํารงต่อไปได้แต่เมื่อใดก็ตามที่สองสิ่งสองประการนี้ไม่ถูกควบคุมมันจะนํามาซึ่งในสิ่งที่ทําให้เกิดความเสียหายอย่างเช่นเรื่องของซีนาเรื่องของการผิดประเวณี พระองค์ลอสุบานูอัตลาอนุญาตในเรื่องของการแต่งงานแต่พระองค์ลอสุบานุอัตลาห้ามในเรื่องของการทำสินาเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่มนุษย์ไม่สามารถที่จะควบคุมความปรารถนาในเรื่องของกามอารมณ์ไปทำในสิ่งที่เป็นการผิดประเวณีไปเรื่องของซินาเสียหายไหมพี่น้องเสียหายมีลูกซินาเกิดขึ้นมีความบาดหมางเกิดขึ้นระหว่างสองครอบครัวอะไรต่างๆที่มันเป็นผลผลเสียที่เกิดขึ้นกับ ครอบครัวแล้วก็สังคมจากเรื่องของศินาในเรื่องของการกินการดื่มถ้าเราไม่สนใจว่ารายได้ที่เราได้มาเนี่ยมันเป็นรายได้ที่ฮาลานหรือเป็นรายได้เฮยรอมเสียหายไหมเสียหายเพราะนั้นเรื่องของยาเสพติดเรื่องของสิ่งมึนเมาเรื่องของการโกงกินเรื่องของการละเมิดสิทธิที่มีต่อกันและกันเพื่ออะไรเพื่อเป็นการตอบสนองความปรารถนาในเรื่องของการบริโภคเพราะฉะนั้น ในเดือนอมฎอนเนี่ยพระองค์อัลลอฮฺสุบานุอัตาลาวางบทบัญญัติมาเพื่อที่จะควบคุมและฝึกเดือนอมฎอนจึงเปรียบเสมือนกับมัตรอสตุนเปรียบเสมือนกับสถานที่ที่ใช้ในการควบคุมดูแลก่อนที่เราจะออกไปใช้ชีวิตในอิสิเอเดือนที่ที่จะมาถึงควบคุมอะไรในเรื่องของการกินของที่ฮาลานอลัลลอฮฺไม่ให้กินในช่วงของกลางวัน สามีภรรยาพระองค์ลอสซบาโนวแตาลาแม่ยุ่งเกี่ยวในช่วงของกลางวันเพื่อเป็นการควบคุมเป็นการบอกแก่พวกเรานะครับว่าถ้าพวกท่านทั้งหลายสามารถที่จะระงับจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ฮารานได้เนี่ยในช่วงเวลาอื่นพวกท่านก็สามารถที่จะระงับจากสิ่งที่ฮารอมได้เช่นเดียวกันเราจึงเห็นนะครับว่าคนที่ถือศีลด,ดในเดือนรอมฎดอนด้วยกับอีมาน,นันวะติซาบัน ด้วยกับอีมานด้วยกับความศรัทธาด้วยกับความมุ่งหวังการตอบแทนของพระองค์ลอสุบฮานุฮวะตาลาชีวิตในอีกสีเปเดือนของเขาเนี่ยจะเป็นชีวิตที่อยู่ภายใต้การควบคุมและกรอบของาศาสนาอิสลามท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลอฮุอะัลฮิวะสลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับว่ามัน่นใครก็ตามแต่อัตมัลลีที่ประกันให้กับฉันสองสิ่งสองประการมาเบยนาละไฮยีฮี จากสิ่งที่อยู่ระหว่างคางทั้งสองวามาใบนาฟากีซฮีและสิ่งที่อยู่ระหว่างขาทั้งสองสิ่งที่อยู่ระหว่างคางทั้งสองคืออะไรปากปากในมันรวมอะไรพี่น้องกินพูดตัวร้ายทั้งนั้นเลยกินพูดสิ่งที่อยู่ระหวา่างขาทั้งสองคืออะไรเอาไวโยพศถ้านอับบีบอกว่าใครก็ตามที่ประกันสองสิ่งนี้ กับฉันเนี่ยคำว่าประกันสองสิ่งนี้กับฉันคืออะไรคือการให้สองสิ่งนี้ปฏิบัติหรือใช้ในขนทางในกรอบที่ศาสนาได้วางเอาไว้อัตมนละหุนจันนะท่านนบีบอกว่าฉันจะประกันสวรรค์ให้กับเขาอัลลอฮฺอักบัรฉันจะประกันสวรรค์ให้กับเขาใครก็ตามแต่ที่แสวงหาริสกีปัจจัยยังชีพด้วยกับขนทางที่ถูกต้องแม้ว่ามันจะได้มาด้วยกับริสกีที่ไม่มากมาย มันมีบารกักามันมีความจำเริญและใครก็ตามที่ปกปักรักษาอาวัยวเพศของเขาให้เฉพาะสำหรับบุคคลผู้ที่มีสิทธิ์อัตมันละหุญยันนะพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาจะประกันสังสวนสวรรค์ให้กับเขานะครับดังนั้นเองในเรื่องของการถือสีลในเรื่องของความอดทนเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาต้องการที่จะให้เราเนี่ยนะครับขจัด ในสิ่งที่เป็นพันธนาการในเรื่องของดุนยาเนี่ยที่ทุกวันนี้ทุกคนเนี่ยอ,อลอแสวงหาปรารถนานะครับขวนขวายที่จะได้มาในเรื่องของดุนยาโดยไม่สนใจในสิ่งที่เป็นวิธีการโดยไม่สนใจในสิ่งที่เป็นหนทางต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้บ่าวเนี่ยเข้าถึงการเป็นบ่าวหรือการเป็นบุคคลผู้ที่ใกล้ชิดกับพระองค์ลอสุบฮานะหัวตาลานะครับและประการต่อมารรมอบอน เขาบอกว่าเดือนรอมาดอนนั้นมัดรอสตุลอัคลาเปรียบเสมือนกับสถาบันการศึกษาการอบรมในสิ่งที่เป็นมารยาทพี่น้องพี่น้องรู้ไหมครับว่าเรื่องของมารยาทเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นสิ่งที่มีความสำคัญจนกระทั่งพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาได้กล่าวถึงท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับว่าลากอตกานะลักุม ฟิร์ซูลินละอุสวาตุนฮัสนาและได้ปรากฏหน้าที่รอซูลของพระองค์ Allah Subhanahu wa Taala คือท่านนาบี Muhammad s ล,ลลัล l l a h u alaihi wasallam เนี่ยอะไรอุสวาตุนฮัสนาแบบอย่างที่ดีแบบอย่างที่ดีก็คือในเรื่องของมารยาทนะครับของท่านนาบี Muhammad s ล,ลลัล l l a h u alaihi wasallam ใน h ะด i ษของท่านนาบีเนี่ยนะครับได้กล่าวไว้เวลาที่เราถือศีลอดเนี่ย ท่านอบีได้กล่าวนะครับว่าอัสยามูยุนนตุนการถือสินอดเนี่ยเปรียบเสมือนกับโล่ฟาลายัรฟุตเวลาที่ท่านถือสินอดเนี่ยการถือสุดจะเป็นโล่ในสิ่งที่ป้องกันอาวุธให้กับท่านเนี่ยในลักษณะไหนฟาลายัรฟุตก็คือการที่ท่านไม่พูดจาในเรื่องของการเกี่ยวพาราศี ฟาลายะท่านนะครับไม่แสดงออกในพฤติกรรมของยาฮิริยะคำว่าพฤติกรรมยาฮิริยะคืออะไรคือการส่งเสียงดังคือการพูดตะ,ตะ,ตะโกนโวกเวกคือการทะเลาะเบาแวงนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้วาินิมรุอุนกอทะละหูเอาชาตมาหูถ้าท่านดํารงตนอยู่ในสภาพนี้และมีคนอื่นมีคนอื่นมาว่าท่านมีคนอื่นมาทําร้ายท่านมีคนอื่นมาข่มเหงท่านนะครับฟันยากุน่น ให้ท่านกล่าวกับเขาอินนีซออมอินนีซอยมให้กล่าวสองครั้งคือเวลาที่เราถือศีนอดและมีใครมาด่าเรามีใครมาว่าเรามีใครกําลังจะมาทําร้ายเราเนี่ยท่านอเบียบอกไม่ต้องไปตอบโต้ให้กล่าวว่าอินนีซอยมคาว่าอินนีซอยมหมายความว่าไงหมายความว่าฉันอยู่ในสภาพของการถือศีนอดที่ฉันไม่ดา่าทอท่านตอบที่ฉันไม่ตอบโต้ท่านเนี่ย ไม่ใช่ว่าฉันไม่มีความสามารถนะฉันสามารถดา่ายาก,ยาก,ยากที่ไหนล่ะพี่น้องใช่ไหมมีใครมาว่าเรามาดา่าเราดา่าตอบง่ายไหมง่ายไม่ยากเลยนะอย่างผู้ชายมีใครมาแกล้งเราต,ต่อยง่ายไหมง่ายไม่เห็นจะยากเลยแต่ที่ฉันไม่ทำเพราะอะไรอินนีซอยเพราะฉันอยู่ในสภาพของการถือสุวให้การถือสุวเปรียบเสมือนกับโลที่มาป้องกันนะครับ เป็นการฝึกจิตใจเนี่ยคนที่ฝึกจิตใจเนี่ยนะครับท่านนาบีจึงกล่าวนะครับว่าคนที่แข็งแรงเนี่ยไม่ใช่คนที่ต่อยเอาชนะคนอื่นจนกระทั่งเขาล้มนะแต่คนที่แข็งแรงคือใครคือคนที่สามารถระง,งับความโกรธระง,งับอารมณ์ของเขาเวลาที่ประสบในเหตุการณ์ต่อหน้านั่นคือคนที่แข็งแรงในอิสลามนั่นคือคนที่แข็งแรงนะท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮลฮิวะซัลลัม ครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับท่านนาบีอยู่กับท่านอบูบัคอสิดดีกนะครับรอเดลลอหูอันหุปรากฏว่าระหว่างอยู่ที่เมืองอยู่ที่มักกะบอกว่าเจอชาวกุเรชมาถึงชาวกูเรชเขาในยุคนั้นเนี่ยหลายคนก็ไม่ชอบนบีนะต่อต้านขัดขวางท่านนาบีเจอท่านนาบีนี่ด่าเลยท่านอบูบัคอยู่ด้วยท่านนาบีก็นิ่ง ท่านอบูบัก็หันไปมองนบีนิ่งอะท่านอบูบักก็ไม่ไม่ว่าอะไรคนนั้นเห็นนบีนิ่งก็ว่าอีกท่านอบูบักทนไม่ได้ท่านอบูบักเนี่ยนะครับก็เลยด่าตอบเลยรักท่านนบีอ่ะปล่อยให้คนมาด่าท่านนบีได้ไงท่านนบีไม่พูดไม่แต่ฉันทนไม่ได้อับบุกด่าตอบพอท่านอับบุกด่าตอบท่านนบีเดินออกไปเลยอับบุกตกใจนบีอับบุกเดินตามท่านนบีแล้วก็ถามท่านนบีนะครับว่ายารอสุลลอะ โอ้ท่านรอซูลของพระองค์ละสุบานูวตาลาเมื่อกี้เนี่ยตอนที่เขาด่าท่านเนี่ยท่านและฉันฉันก็อยู่เฉยเฉแต่ท่านนาบีก็ยังคงยืนให้เขาให้เขาว่ายเขาด่าแต่พอฉันด่าตอบเนี่ยท่านนาบีเดินออกไปเลยทําไมละ่ะท่านนาบีพี่น้องรู้ไว้ทำไมท่านนาบีบอกนะครับว่าตอนที่เขาด่าฉันเนี่ยพระองค์ละสุบานูวตาลาให้มาลากาเนี่ยมาคอยตอบโต แต่พออาบูบักด่าตอบปั๊บมาลากากลับไปฉันก็ไม่อยู่แล้วฉันก็เดินออกมาเลยเพราะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่บอกให้กับพวกเรานะครับว่าความอดทนนะครับบางครั้งเนี่ยการไปให้ราคากับคนที่มาด่าว่ามานินทาเราเนี่ยมันเสียเวลาให้เรานึกแบบนี้นะใครมาว่าเราใครมานินทาเราเนี่ยเขากำลังเอาอะไรมาให้เราเอาผลบุญมาให้เรา เขากาลังเอาผลบุญมาให้เราเอาลัลลอฮ์อยู่ดีๆมีคนเอาผลบุญมาให้วันนี้เราอาจจะไม่เห็นนะแต่วันกียร์มาความยุติธรรมขององค์อัลลอฮ์สุบฮานุวัตาลาเนี่ยการละเมิดในสิ่งที่เป็นสิทธิทซึ่งกันและกันโดยเฉพาะในเรื่องของคําพูดเนี่ยพี่น้องสําคัญมากพี่น้องอย่าคิดนะครับว่าสิ่งที่เราพูดไปว่าคนอื่นไปนินทาคนอื่นมันจบมันไม่จบนะนี่คือฮักกุนอาดัมที่การเตาบ้าตัวเนี่ยไม่หาย มันจะต้องมามาบอกมาขอโทษอ้ไปบ้างเมื่อวานเนี่ยฉันไปว่าบาังที่นั่นไปนินทาบางังแบบต้องมาบอกกันแบบนั้นเลยนะแต่ถามว่ากล้าไหมไม่กล้าทำไม่กล้าทำไงผมก็เชื่อนะหลายคนกับแม่ผมเองก็ยังไม่กล้าเลยถ้าไม่กล้าทำไงทำแบบนี้สมมติว่าเราอาดีตเรื่องอดีตนะปัจจุบันพวกเราคงไม่มีแล้วนะ เรื่องอดีตที่ผ่านมาเคยไปนินทาคนนั้นเคยไปว่าคนนี้จะทำไงดีมันเป็นทักษุลอาดัมจะไปบอกเขาก็ากลัวมันกลัวมันต่อยเอาทำไงดีอ๋อให้ทำแบบนี้หนึ่งให้ไปพูดถึงคนนั้นในทางที่ดีฉันเคยว่าคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ช่อโกงคนนี้เป็นคนที่ยุ่งกับเรื่องของเล่าเรื่องของจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นความเข้าใจผิดคนนี้ก็เป็นคนดีคนที่ซนแลวเขา คือให้พูดถึงในทางที่ดีพูดถึงคนที่เราเคยไปว่าเขาเนี่ยในทางที่ดีนะครับถ้าสามารถไปบอกขอมาอัพเขาได้แต่เวลามาอัพเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็พิดเออที่ผ่านมาเนี่ยขอมาอัพด้วยนะแต่ไม่บอกเรามาอัพอะไร <c oughs> ไม่กล้าก็ไม่เป็นไรนะครับก็พยายามพูดถึงในในใน,ในสิ่งที่ดีเพราะอะไรพี่น้องในวันกี亚马เนี่ยนะครับความยุติธรรมของรปรงลอสซาบาโนวตารานบาประหว่างมนุษย์กับอัลลอฮ์เนี่ยถ้าเราเตาบ้านเนี่ยหมด แต่บาประหว่างเรากับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยมันไม่หมดในวันกิยามะท่านนาบีเล่าให้ฟังว่ามีบุคคลคนหนึ่งมาด้วยกับคุณงามความดีอัลลอฮ์ละหมาดถือศีลอดบริจาคนะทำความดีเหมือนพวกเราทำอะละหมาดบริจาคถือศีลอดไปทำฮั์ไปทำอุเบร์ทุกปีแต่มาได้เป็นความดีเป็นภูเขาเลย ฟักกชะตมาฮาแต่แต่ว่าคนนี้เนี่ยเคยไปนินทาคนนั้นเคยไปใส่ร้ายคนนี้เคยไปละเมิดสิทธิของคนนั้นและไม่ได้หันล้านกันในดุนยาเนี่ยในวันกิยามะอลัลลอฮ์ทำไงพระองค์อัลลอฮ์สุบานอัตลาก็เอาความดีของคนคนนั้นเนี่ยไปให้กับคนที่เขานินทาคนที่เขาใส่ร้ายคนที่เขาละเมิด จนกระทั่งเมื่อความดีถูกแจก,กจ่ายจนหมดแต่โจทยังมีอยู่ทําไงความชั่วของคนที่เราไปละเมิดเนี่ยเอามาให้ฟตัฟตูริฮฟินนาแล้วก็ถูกโยนลงไปในในขุมนรกของพระองค์ลอสุบุบ b า a n a h วะตเพราะฉะนั้นเดืนดอนรอมฎอนคือเดือนแห่งการฝึกจิตใจนะครับฝึกจิตใจของเราให้ให้ให้เรารู้นะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะทําให คุณงามความดีต่างๆของเรานั้นถูกแจกจ่ายกับบุคคลอื่นเพราะนั้นเดือนรอมฎอนเนี่ยเวลาที่เขาถือสินนดเนี่ยเขาถือส้นดแค่ท้องไหมไม่ใช่คนที่ถือส้นดเพียงแค่ท้องคือไม่กินไม่ดื่มแค่พ้นฟัดดูนะแต่สิ่งที่จะทําให้เราได้รับผล,ลบุญจากพระองค์พรเสุบฮานุอัตะลาที่พระองค์ได้กล่าวไว้ในคุรตอ่านนะครับว่าอินนามายูวฟัสซอบิรูนอจยราหุมบิกริีิซบ พระองค์อัลลอฮฺ س ب ح ا าลาจะตอบแทนบุคคลผู้ที่มีความอดทนบีร้อยรีฮิซาบโดยที่ไม่มีการคิดคำนวณก็คืออะไรคือการตอบแทนที่พระองค์อัลลอฮฺ س น ح ตาลาจะให้กับผู้ที่ถือสินอดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะตั้งหรือระบุเป็นตัวเลขได้ไม่สามารถที่จะระบุเป็นตัวเลขได้ ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเราถือสุดหนในสภาพไหนหูของเราเดือนรอมดอนอดน้ําอดข้าวแต่โอ้ไปนั่งทีนี้พอจับกลุ่มคุยกันแล้วเป็นไงก็ไม่ค่อยพูดถึงเรื่องของตัวเองอะนะเอาแล้วเดือนเดือนบวชไม่เป็นไรอดน้าอดข้าวแต่หูอดไม่ได้ลิ้นอดไม่ได้นะเพราะฉะนั้นการอดน้ําอดข้าวที่แท้จริงคือการอดในสิ่งที่เป็นอวัยวะต,ต่างๆของเราด้วยสายตา นะครับในเดือนรอมฎดอนเนี่ยสิ่งที่ท่านนบีทําทำเป็นประจำคืออะไรทำไรพี่น้องอ่านกุรานอ่านกุราน,านรเวลาเราอ่านอุลกุรานเนี่ยตาเราไปมองอย่างอื่นไหมไม่มองแล้วปิดทีวีเลยนะปิดทีวีเลยดูเฉพาะข่าวแต่เดี๋ยวนี้ข่าวก็อะไรก็ไม่รู้ <laughs> ข่าวที่มันสร้างสรรค์สังคมเนี่ยไม่ค่อยเอามาเอามาเผยแพร่นะไอข่าวอะไรนะ นั่นแหละผมก็ไม่ได้ไม่ได้ดูข่าวมานานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นให้ตาของเราเนี่ยอยู่กับการอา่านอัลกุรอาน <c oughs> ให้หูของเราอยู่กับการฟังในสิ่งที่มีสาระทุกวันนี้เนี่ยฮัมดุลิละเลยนะพี่น้องที่มีโทรทัศน์คนที่มีจานดาวเทียมเป็นไงโอ้มีทีวีมุสลิมสี่หช่องมีวิทยุเป็นไง มีวิทยุมุสลิม24ชั่วโมงเปิดเลยเดอนอมาอนเปิดไปเลยมีบรรยายมีกรุรอานมีนู่นมีนี่ให้หูของเราฟังแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับให้ตาของเราอยู่กับการอ่านอันุกุรอานให้ลิ้นของเราอยู่กับการดิกรุ่นลอนะครับอยู่กับการลำลึกถึงพระองค์ลอสุบฮานูอะตาลา <c oughs> เพราะนั่นคือสิ่งที่จะทําให้การถือศีลของเรานั้นได้รับการตอบแทนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยจากพระองค์ลอสุบฮานูอะตาลาเพราะเราไม่รู้เอาแค่นี้แหละ รมอรอนที่จะมาถึงเนี่ยมีใครกล้าที่จะบอกว่าฉันจะมีชีวิตอยูอ่ที่นั่งเนี่ยมีใครกล้าไหมขอยกมือสักคนสิไน่มีะผมก็ยังไม่กล้าต่อมาเนี่ยสมมุติว่าเราได้มีชีวิตอยู่ในเดือนรมอรมอนมีใครกล้าไหมที่จะบอกว่าในเดือนรอรฎอนเนี่ยฉันได้รับการไปรโทษจากพระองค์ลอสซบาโนตาลาไม่กล้ามันอยู่ที่อยู่ที่อะไรหนึ่งเจ็ดขอดุอา และก็สองในเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงเนี่ยนะครับให้เรานึกว่ามันจะเป็นรอมฎอนสุดท้ายของชีวิตของพวกเราผมไม่แน่ใจว่าเคยเล่าให้พี่น้องฟังหรือเปล่าที่นี่เนี่ยนะครับมีคนถามท่าน阿里 bin a บีตอลิบท่านลีเนี่ยเป็นใครเป็นบุตรเขยนะครับของท่านนบีและเป็นคอลิฟะนะครับคนที่สี่ของโลกอิสลาม มีบุคคลคนหนึ่งได้มาถามท่านอลีนะครับย่าอลอาลีเอ๋ยถ้าหากว่าท่านรู้ว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตของท่านท่านคิดว่าในวันนี้เนี่ยท่านจะทำอะไรเอาถามเราฮะละหมาดอ่นหนังสือขอดูอาอิสติกฟาดถ้ารู้นะแต่มีใครรู้ไหมไม่มี พี่น้องรู้ไหมว่าท่านอาลีกล่าวตอบว่าไงท่านอาลีกล่าวตอบแก่ชายคนนั้นนะครับว่าวลอฮี ahi, ขอสาบานต่อพระองค์ลอสุบานอวตาระฉันไม่รู้ว่าฉันจะทําอะไรมากเป็นพิเศษกว่าสิ่งที่ฉันทําถ้าฉันรู้ว่าพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันที่ฉันถึงอายันของพระองค์ลอสุบานอวตาระแสดงว่าเราบรรดาซอบานเนี่ยเขาเป็นไงเขาเตรียมตัวอยู่ตลอดเวลา เขาทําในสิ่งที่เป็นความดีอยู่ตอลอดเวลาบางคนโอ๊ยอาจารย์นี้ต้องทําอะไรบ้างทําอย่างที่ี่น้องทำมาแหละละหมาดห้าเวลานะถือสวดในเดือนอามอนดระกอบพิธีฮัทสาหรับบคุคคลผู้ที่มีความสามารถทําในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีออกห่างจากสิ่งที่เป็นความชั่วทั้งหลายแค่นี้แหละพี่น้องเราจะได้รับประกันสวรรค์จากพระองค์ลอสุบฮาน์อาาูอัตละเพราะซอบาคนหนึ่งไปถามท่านนาบียารอสูลลล โอ้ท่านอัลซุลขององค์อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาฉันเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้มีการขยันหมั่นเพียรอย่างมากมายในเรื่องของความดีฉันก็แค่ละหมาดวันหนึ่งคืนหนึ่งห้าเวลาฉันก็ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนถ้ามีโอกาสฉันก็ไปประกอบพิธีฮั์ฉันก็จากา่ายซะกาตท่านนบีกล่าวว่าไงก็อัฟละฮาอินซอดักถ้าท่านปฏิบัติจริงท่านจะประสบความสําเร็จคืออะไรคือจะได้รับสวรรค์จากรองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลา แต่ชายคนนั้นกล่าวขึ้นมาอีกหนึ่งอีกเพิ่มอีกประการหนึ่งแต่ฉันมีอย่างหนึ่งยารอซูลอลอฮ์ที่ฉันคิดว่าอยู่ในหัวใจของฉันก็คืออะไรอินนีอุคยบุลลอฮ์รอซูลละฉันมีความรักต่ออัลลอฮ์และมีความรักต่อท่านรอซูลสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านนบีบอกกล่าวว่าไงอันตะมาอามันอับบับตะท่านจะไปอยู่ในสวงสวรรค์กับคนที่ท่านรักอัลลอฮฺวกบดัดวันนี้เรารักอลัลลอฮ์ไหม วันนี้เรารักท่านนาบีไหมเพราะนั้นถ้ารักอัลลอฮ์ปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์สุบานุวตะลาสั่งใช้ถ้ารักท่านนาบีเรียนรู้และปฏิบัติในสิ่งที่เป็นสุนนะแบบฉบับของท่านนาบีมูฮัมมัดสลลลและในวันกียามะอินชาลลอเราจะได้ไปอยู่ร่วมกับท่านนาบีในสวงสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮ์สุบานวุตะลาในเรื่องของความอดทนพี่น้องที่รักทั้งหลายที่มันเกี่ยวข้องกับการถือสิญอนเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่สามสามลักษณะสามประการ ประการที่หนึ่งอัศบรูอัลาตออติลละคือความอดทนในการปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ลอสุบฮานุวัตลาสั่งใช้ในเดือนรอมดอนเนี่ยมีทั้งหมดเลยอัลลอฮ์ใช้อะไรใช้อะไรพวกเราในเดือนรอมดอนถือศีลอดอดน้ำอดข้าวละเว้นจากสิ่งที่พระองค์ลอสุบฮานุวัตลาห้ามในยามค่ำคืนมีอะไรมีการละหมาด การละหมาดอะไรพี่น้องการละหมาดตอรเวะหลายคนเนี่ยถ้าไม่ใช่เดือนอมฎดอนละหมาดกิยามุเลิมไม่ได้ละหมาดหรอกแต่ในเดือนอมฎดอนมีการละหมาดตอรเวะการละหมาดในยามค่ำคืนและการละหมาดในยามค่ำคืนที่มีความประเสริฐที่สุดท่านอิหมามอชชวีกล่าวเอาไว้นะครับว่าคือการละหมาตเป็นยามทาี่มัสยิดเพราะนี่คือแบบฉบับนี่คือซุนนะ ท่านนบีมูฮัมมัดสโลลลอฮุอะลยฮิวะสัลลัมในเดือนรอมฎอนมีอะไรอีกก่อนที่จะสิ้นสุดรอมฎอนต้องจ่ายซะกาศมีในเรื่องของการเสียสละในเดือนรอมฎอนสิ่งที่ส่งเสริมคืออะไรเลี้ยงอาหารคนที่ละศีลอดในเดือนรอมฎอนส่งเสริมคือการอ่านอันกุรอานเห็นไหมเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นอิบาะห์สำคัญเนี่ยมันอยู่ในเดือนรอมฎอน เราจะต้องอดทนในการปฏิบัติในสิ่งต่างๆเหล่านี้ตื่นมาทานอาหารสุขสตอนไหนลําบากไหมลําบากนะคนถ้าไม่หัวใจไม่ไม่มั่นคงจริงเนี่ยไม่ตื่นเรายอมที่จะตื่นในยามก่อนเวลาของการละหมาดซุปพี่เนี่ยอย่างน้อยอย่างแม่บ้านเนี่ยต้องตื่นมาไม่ใช่พ่อบ้านอาจจะตื่นก่อนครึ่งชั่วโมงแม่บ้านไม่ใช่นะ แม่บ้านตื่นก่อนเป็นชั่วโมงนะที่สองที่สามเยอะไปบ่อย่าไปกินอะไรเยอะนะบางคนอันนี้จริงๆนี่นี่น,นี่ทางการแพทย์เลยนะครับทางการแพทย์ก็บอกว่ามนุษย์เนี่ยสามารถที่จะใช้ชีวิตด้วยกับการทานอาหารวันหนึ่งเพียงแค่สองมือและไม่ได้หมายความว่าการทานอาหารสะโฮตอย่างมากมายเนี่ย จะทาให้ร่างกายแข็งแรงไม่ใช่นะเพราะนั้นเวลาที่ทานอาหารซโซฮสเนี่ยนะครับอาหารในตอนเช้าไม่ต้องทานเยอะไม่ต้องทานเยอะอาหารเวลารลัศดรก็ไม่ต้องทานเยอะอ่ะเดี๋ยวมาสอนสุนนะท่านนาบีในประเด็นดังกล่าวนะครับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยวะสัลลัมเนี่ยนะครับท่านจะทานอาหารซโซฮสเพียงแค่บางครั้งเนี่ยอินทผาัมกับน้ําเปล่าเอาได้ไหมไม่ได้ของเรานี่ต้องจัดเต็มใช่ไหม เวลาทานพี่น้องทําไม่เหมือนสุน,านาัขนบีแบ่งกระเพาะออกเป็น3ส่วนให้มีอาหาร1ส่วนให้มีน้ำหนส่วนให้มีอากาศอีก1ส่วนอย่าให้อาหาร2ส่วนครึ่งที่เหลือเป็นน้ำอากาศไม่มีเลยเพราะโอ้โหพอเวลาโซลกินเข้าไปเต็มที่ทำไม่เหมือนนบีนะครับแล้วสุขภาพจะแข็งแรงถามว่าพี่น้องบางคนอา้าวถ้ากินน้อยแล้วอยู่ได้ไหม พี่น้องเชื่อไม่อยู่ได้อยู่ได้แล้วแปลกมากเลยไม่หิวด้วยมันเป็นอะไรมันเป็นเพราะการช่วยเหลือจากพระองค์อลอสุบฮานุอัลตาลาแต่ในช่วงเวลาปกติเนี่ยอยู่ได้ไหมไม่ได้เนี่ยพอเที่ยงแล้วเอาแล้วเริ่มมีเสียงเตือนมาแล้วแต่เดือนอมาตยเราอยู่ได้เพราะนั้นสะฮุรนะครับท่านอบีกล่าวนะตะสะฮารูพวกท่านทั้งหลายจงทานอาหารสะฮุรเถิดฟาอินนฟิศสะฮูริบารอกาตุน เพราะการทานอาหารสดมันมีบราระฆะอย่านอนนะครับบางคนเนี่ยกินตั้งแต่หลังอิชาก็นอนแล้วก็ไม่ตื่นมาทานอาหารโซดตื่นอีกทีตอนซุปพี่เลยไม่เอาแบบนั้นไม่มีบราระฆะไม่มีความจำเริญอ,อย่างน้อยๆตื่นมาทานนินทผาลัมสักสามเม็ดอย่างน้อยๆตื่นมาดื่มน้ําสักอึกหนึ่งได้รับอะไรได้รับในสิ่งที่เป็นสุนนะบราระกะตรงนี้คืออะไรบราระฆะในการที่เราปฏิบัติตาม สุนนะของท่านนาบีมมุฮัมมัดสุลลัละฮ์และบริการในการที่เราทานอาหารในเวลาที่ศาสนาได้วางเอาไว้เวลาที่ละศีลอดละ่ะท่านนาบีสอนอะไรเราสุนนะเวลาที่ละศีลอดเนี่ยนะครับท่านนาบีจะละศีลอดด้วยกับรุตอบาตอินทผาลัมสดปัจจุบันบ้านเรามีนะมีขายอัมดุลินละถ้าไม่มีอินทผาลัมสดอินทผาลัมแห้งถ้าไม่มีอินทผาลัมแหง้ง ดื่มน้าแล้วไงต่อกินต่อเลยไหมไม่ท่านวีรสินอดด้วยกับอินทผลัมสามเม็ดสเม็ดอะไรก็แล้วแต่นะครับบ้านเราอาจจะเป็นของหวานกินสักหน่อยดื่มน้ําตามแล้วก็ไปละหมาดพอละหมาดเสร็จแล้วค่อยกลับมาทานอาหารและไม่ต้องทานเยอะด้วยนะบางคนทานเนี่ยจนกระทั่งละหมาดตะระเวนเนี่ยแทบจะออกไม,ไม่ต้องขนาดนั้นนะครับก็อย่างที่บอกว่า ท้องเนี่ยท่านนบีบอกว่าท้องเนี่ยเป็นต้นกําเนิดของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเราทําตามสุนนะของท่านนาบีเนี่ยพี่น้องจะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะเพราะฉะนั้นประการแรกของความความอดทนที่มันเกี่ยวข้องกับรมฎอนคือหนึ่งอดทนอลาตาออะติลละอดทนต่อการตออะต่อการเชื่อฟังปฏิบัติตามคําสั่งขององค์ลอสุบฮานอวตาลาอดทนประเภทที่สอง อันมะเซียติลละอดทนต่อการฝ่าฝืนในสิ่งที่เป็นข้อห้ามของพระองค์ลอสุบฮานะตาลาอย่างที่ผมยกตัวอย่างในช่วงเวลาปกติเราอดทนไม่ทําในสิ่งที่พระองค์ลอสุบฮานนะตาลาห้ามไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของดอกเบีย้ยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพนันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดนะครับไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่พระองค์ลอสุบฮานนะตาลาห้ามแต่ในเดือนอมอดอนมากไปกว่านั้น เราอดทนไม่ฝ่าฝืนคำสั่งของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮะฮานุอะตาลาในสิ่งที่เราได้ถูกอนุมัติในช่วงเวลาปกติและพี่น้องรู้ไหมครับว่าสิ่งนี้แหละคือความหมายของคำว่าตักวาถ้าเรามองอายะกุรอ่านที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮะฮานุอะตาลาพูดถึงเดือนอามอดอนเนี่ยอายะกุรอ่านอายะนี้พี่น้องจำจำได้ยาอายุลลดีนอามานูต่อสิกูตีบะอะไรกุมุสเซียกามากูตีบะอะไรลดีนามิง กบลีกุมละอัละะล,ะอละกุมตัตะกูลละอัลละกุมตัตะกูลพี่น้องเคยสงสัยไหมว่าทำไมพระองค์ลอสุบฮานะตาลาจึงบอกต่อบรรดาผู้ที่ถือศีลอดว่าละอัลละกุมตตะกูลว่าพวกเพื่อที่ว่าพวกเขาพวกท่านทั้งหลายจะได้รับความยำเกรงนะครับ ได้รับความยำเกรงต่อพระองค์อลลอฮฺสุบฮานวะตาละยกตัวอย่างเช่นในเดือนปกติมีแก้วน้ำอยู่ข้างหน้ามีคนมาบอกอาฉันให้บังจีร้อยหนึ่งดื่มน้ำในแก้วเอาไหมเอาไม่ได้มีข้อห้ามอะไรแต่ในเดือนรอมฎอนมีคนมาบอกเราฉันให้บังจีร้อยหนึ่งดื่มน้ำในแก้วเอาไหมไม่เอา นั่นแหละคือความหมายของคำว่าตักวาตักวาคืออะไรอัตตักวาคือความยำเกรงต่อพระองค ALL AH ์ Allah Subhanahu Wa t a a l ท่านลีบินอบีตอตเลบได้กล่าวถึงความหมายของคำว่าตักวาเอาไว้นะครับว่าอันเข้าฟูมินันเยลียนคือเรากลัวที่เราไม่ดื่มน้ำเนี่ยไม่ใช่ว่าน้ํามันฮ a ร a มนะไม่ใช่ว่าน้ํามันเป็นสิ่งต้องห้ามนะอันเข้าฟูมินันเยลียนคือกลัวการลงโทษของพระองค ALL AH ์ Allah Subhanahu Wa t a a l ในการที่เราปฏิบัติ ในการฝ่าฝืนคำสั่งของพระองค์ในเดือนรอมฎอนวันอามาลุบิตันซีนคำว่าตักวาก็คือการปฏิบัตินะครับในสิ่งที่พระองค์อัลลสุบฮานุวะตตาลาได้บัญญัติมาในสิ่งที่เป็นแบบแบบแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมวาริดอบินกอลีนคำว่าตักวาก็คือในเรื่องของความพอใจในสิ่งที่พระองค์อัลลสุบฮานุวะตตาลาประทานให้กับพวกเรา แม้ว่ามันจะมากแม้ว่ามันจะน้อยอันท่ำดุลินล่ะนี่คือสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุอฺตะละจัดสรรก่อนที่พระองค์จะสร้างชั้นฟ้าและหน้าแผ่นดินนี้สอีอาริโดพอใจและประการต่อมาวัสติยดาดูลิยามิรอฮีนคือการเตรียมตัวในการที่จะกลับไปพบกับพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุอฺตะละเพราะฉะนั้นการที่เราไม่กระทําในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุอฺตะละแม้ว่าจะมีใครคนใดคนหนึ่งเอาเงินมาให้เราเนี่ย ไม่ใช่ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ฮารอมนะแต่ที่เราไม่ทําเพราะเนื่องมาจากตักวาเนื่องจากเรากลัวอัลลอฮ์เนื่องจากเราต้องการที่ปฏิบัติตามคําสั่งของพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานูอัตละเนื่องจากการที่เราเชื่อมั่นว่าในวันกียามะถ้าเราดื่มน้ําและเราเอาเงินจากบุคคลอื่นในเดือนรอมฎอนเนี่ยสิ่งนี้เราจะถูกสอบสวนจากพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานูอัตละเพราะนั้นอัอบรูอ้อัลตออะ อัศบรูอานิมมะสีะอดทนในการไม่กระทําในสิ่งที่พระองค์ลอสุบฮานอวตาลาได้ห้ามวัอบรูและประการที่สามอัศบรูอัลอัคดาลินลาฮินโมลิมาคือการอดทนต่อสภาวะการต่างๆที่พระองค์ลอสุบฮานอวตาลาได้กําหนดให้กับเราในเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติเราควบคุมได้ไหม ในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเราหักห้ามได้ไหมในเรื่องของความยากจนความร่ํารวยเราสามารถที่จะกําหนดเองได้ไหมบางคนบอกว่ได้ก็ทำทางานเหมือนกันบวงคนหนึ่งรวยคนหนึ่งจนชายสองคนเรียนมาด้วยกันทํางานเดียวกันแต่คนหนึ่งรวยคนหนึ่งจนพี่น้องว่าเกิดจากอะไรนี่มินันมินันหรอแน่นอนหน้าที่ของพวกเราคือการขวนขวายคือการแสวงหาคือการภาคเพียรแต่ความสําเร็จอยู่ที่ใคร อยู่ที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาเพราะนั้นการที่เราเจ็บป่วยการที่คนในครอบครัวของเราเจ็บป่วยนั่นคือสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลากำหนดเป็นสิ่งที่เราจะต้องอดทนการที่เรายากจนการที่เราประสบกับอุบัติเหตุหรือประสบกับอะไรต่างๆที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาให้เกิดขึ้นนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องอดทน อินนามายุวัสซอเิรุนอัจรอฮุมบิคอยริฮิสาเพราะพระองค์ลอสุบฮานูวตาละจะตอบแทนบรรดาผู้ทีอ่อดทนโดยรางวัลที่ไม่สามารถที่จะคำนวณได้พี่น้องรู้ไหมครับว่าในวันที่เราเข้าสวรรค์นเนี่ยจะมีมาลาก้ามาคอยมาคอยต้อนรับขอพระองค์ลอสุบฮานูวตาละให้เราอยู่ในสภาพนั้นจะมีมาลาก้ามาคอยต้อนรับและคำแรกที่มาลาก้ากล่าวต้อนรับพวกเราเนี่ย ไม่ใช่กล่าวต้อนรับยินดีนะที่ได้เข้าสวรรค์มาละกาต้อนรับพวกเราด้วยกับคําว่าาลามุนอะไลกุมความสันติเกิดขึ้นแก่พวกเจ้าด้วยกับอะไรบีมาสบารตุมด้วยกับความอดทนที่พวกเจ้าได้มีขณะที่อยู่ในในโลกดุนยาอดทนต่อการทําในสิ่งที่พระองค์ลอสุบฮานุวตาลาสั่งใช้อดทนต่อการหักห้ามไม่ให้กระทําในสิ่งที่พระองค์ลอสุบฮานวตาาห้ามและอดทน ต่อบททดสอบต่างๆที่พระองค์งลอสุฮานุวตาระให้เกิดขึ้นกับชีวิตของพวกท่าและสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็อยู่ในการถือสิญจนในเดือนรอมฎอนถามว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยเราถือสรญจนตามการคำนวณของสุริยคติหรือจันทรคติต่างกันไหมต,ต่างกันต่างกันตรงไหนถ้าเป็นสุริยคติเนี่ยในแต่และเดือนในแต่และดูการเนี่ยมันจะมันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเดือนธันวาคมก็คือ อยู่ในช่วงหน้าหนาวถูกไหมเดือนเมษ,ษาก็อยู่ในช่วงหน้าร้อนนั่นคือสุเริยคติแต่ถ้าจันทรคติเป็นไงมันจะเปลี่ยนอย่างปีนี้หน้าร้อนไหมเรอมฎอนตรงกับประมาณเดือนมีนากำลังร้อนเลยแต่บางครั้งเนี่ยที่ผ่านมาบางบางปีเราถือถือสินโนไดนเดือนไหนเดือนหน้าหนาวเดือนธันวา สิ่ตงต่างๆเหล่านี้คืออะไรคือบททดสอบของพระองค์ลอสุบฮานวอตาลาที่มีต่อพวกเรานะครับเพราะนั้นการถือสี่นในเดือนอามฎดอนเนี่ยจึงเป็นการรวมในสิ่งที่เป็นความอดทนต่างๆนะครับที่พระองค์ลอสุบฮานวอตาลาให้เกิดขึ้นกับพวกเราเมื่อเรารู้นะครับว่าโอกาสเหล่านี้เนี่ยกำลังจะมาถึงชีวิตของพวกเราเราจะปฏิบัติอย่างไรบ้างในเดือนอามอดอน ฟารมอโดนูฟีฮิซิยามนะครับในวิชาการกราบนะครับในเดือนรอมฎอนเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือการถือศีลอดวัฟีฮีกิยามและในเดือนรอมฎอนก็มีในเรื่องของการละหมาดไม่ใช่แค่ละหมาดตอรวะนะพี่น้องเวลาที่เรามีโอกาสอยู่ในช่วงรอมฎอนอย่าละหมาดสุนัตเพียงแค่ละหมาดตอรวะอย่าละหมาดฟัดดูเพียงแค่การละหมาดฟัดดูห้าเวลา อย่างอื่นอีกไหมที่เราสามารถทำได้การละหมาดหลังจากที่ดวงอาทิตย์ขึ้นประมาณหนึ่งด้ามหอกเรียกว่าอสลาตุตตว,วาบินหรือสาระาตุนอวาบินคำว่าสาระตุนอวาบินเนี่ยก็คือการละหมาดดูฮาเพราะนั้นถ้าเรายังเริ่มไม่ได้ตั้งเจตนาเดี๋ยวรอมาดอนฉันจะทำฉันจะไม่ใช้เวลาเนี่ยอยู่กับการนอนนะอยู่กับ สิ่งที่ไร้าสาระพอถึงเดือนรฎอนที่จะมาถึงเนี่ยฉันทานอาหารเซโฮเสร็จแล้วฉันละหมาดซูบีเสร็จแล้ว,ฉ,ลลวฉันจะทบทวนอันกุรานหลังจากนั้นพอดวงอาทิตย์ขึ้นประมาณหนึ่งด้ามหอกสมมุติว่าตอนนี้ซุบีประมาณตีห้าครึ่งประมาณกี่โมงนะประมาณเ,าเจ็ดโมงกว่าทีา่ตีว่าเจ็ดโมงครึ่งแปดโมงพี่น้องอาบน้ำละหมาดเลยละหมาดดูฮาละหมาดทีละสองทีละสอง แล้วพี่น้องเชื่อไหมการที่พี่น้องละหมดาดขณะที่พี่น้องถือศิลอดเนี่ยหัวใจของพวกเราเนี่ยจะมีความขูช่ชัวมากกว่าเพราะไม่ต้องห่วงเรื่องกินละหมาดดูฮาทีละสองทีละสองนะครับบางคนก็สองบางคนก็สี่นะครับสูงสุดก็ประมาณแปดเรากะแต่ทีละสองหลังจากนั้นมีอะไรอีกก่อนและหลังจากละหมดาดพระดูเราอยากมีบ้านในสวรรค์ไหมอยากท่านอบีกล่าวนะครับว่ามันซ่อนละ เย้ามินวันไล่ละ่ะใครก็ตามที่ละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งที่ไม่ใช่ละหมาดฟัารดูนะสินเนออบนองรอกอะหรือในบางเรียบอกว่าสิบรอกอะพระองค์อัลลอฮฺสุบานาุตลาจะสร้างบ้านให้กับเขาในสวงสวรรค์สิบสิบหรือ12บสอรอกอะมีอะไรบ้างก่อนซุบพี่สองหลังซุบพี่ไม่มีก่อนซุฮรี 2หรือ4หลังซูรีสอหลังอัสรีไม่มีหลังมักริบ2หลังอิชา2รวมเป็น10หรือสิบสองรอธรทำนะพี่น้องทำเพราะกลางคืนเนี่ยได้แล้วเราได้ละหมาดตรอเวได้ละหมาดวีเตสใช่ไหมมีอย่างอื่นอีกไหมที่เราสามารถทำได้ วอฟีฮีติลาวตุนกุรานในเดือนอมมตอนตั้งเจตนาไว้เลยนะครับฉันจะถือศีลอดฉันจะละหมาดเก็บให้หมดเลยทั้งสุนัตทั้งฟัดดูวอฟีฮีตีลาวตุนกุรานจะมีในเรื่องของการอ่านอันกุรานกุรานเนี่ยนะครับหนึ่งยุสหนึ่งยุสจะมีประมาณ10บหน้า ประมาณ10บหน้าหรือ10แผ่นของทษที1ิบแผ่นเพราะนั้นวิธีที่เราต้องการที่จะให้เราอ่านกุรานจนกระทั่งจบเล่มเนี่ยในเดือนอามาอนทำไงอ่านหลังละหมาดเวลาละสองแผ่นสองแผ่นสีหน้าห้าเวลาก็ครบละหนึ่งยุสอ่านมากกว่านั้นได้ไหมห้ามดุลิลลาได้แต่อย่างน้อยๆตั้งจิตนาไว้เลย เราจะอ่นอานทุกคนอ่านปีนี้เนี่ยปีที่ผ่านมาไม่เป็นไรไหนไหนใครใครสามจบบ้างยกมือหน่อยสิไม่มีเอาใครสองจบใครหนึ่งจบอ่ามีแล้วหนึ่งจบใครครึ่งเล่มครึ่ง <c oughs> เล่มก็ยังไม่ได้อลอเอาใหม่เอาใหม่ปีนี้เอาใหม่ปีนี้อย่างน้อยหนึ่งจบนะอย่างน้อยบางคนบอกว่าอาจารย์ฉันอ่านไม่คล่องอ่านไม่เก่งพี่น้องไม่ต้องกลัว คนที่อ่านไม่คล่องอ่านไม่เก่งเอาลอให้ผล,ลบุญสองเท่าเท่าหนึ่งคืออะไรเท่าหนึ่งคือผล,ลบุญของการอ่านอีกเท่าหนึ่งคือผล,ลบุญของความพยายามแต่ถ้าอ่านเก่งแบบบางีเนี่ยอ่านไปเลยหนึ่งยุทธเนี่ยพี่น้องคนที่เขาอ่านคล่องๆเนี่ยสิบห้านาทีสิบห้านาทีแต่เราไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะเราอ่านแบบตะดับบุรอ่านแบบมีความคุชัวนะครับน้อมๆ มีอะไรอีกที่เราทำได้ว่ฟีฮออออีอันบิรวน,นิฮซานในเดือนรอมฎอนอันบิรวนิฮซานอันบิรวนิฮซานคืออะไรคือการดูแลและก็ช่วยเหลือคนอื่นมีในเรื่องของการเลี้ยงอาหารคนยากจนมีในเรื่องของการเลี้ยงอาหารคนที่ละศีลอดมีในเรื่องของการบริจาคนะครับมีในเรื่องของการทำในสิ่งที่เป็นคนงามความอย่างน้อยๆเนี่ย พี่น้องไม่มีเงินบริจาคพูดดีพูดด้วยกับคําพูดดีๆยุคสมัยนี้นะเรามีอะไรโทรศัพท์มือถือมีกลุ่มไลน์ไหมมีรู้ไหมทำไงให้ได้ผลบุญส่งดูอาอาเช้าๆ้า,ามาเนี่ยส่งดูอาส่งไปในกลุ่มมีกี่กลุ่มก็ส่งไปให้หมดคืออย่างน้อยๆคนที่เขาอ่านดูอาที่เราส่งไปได้ผลบุญไหม ได้ผล,ลบุญไม่ต้องใช้เงินเห็นไหมไหนๆจา่ายค่าบริการรายเดือนแล้วก็ให้ได้บุญหน่อยนะส่งดูอาภาษาไทยก็ได้นะ <c oughs> มีอะไรอีกวัดซิกการรำลึกถึงพระองค์ลอสุบฮานูวัตาลาคนที่เป็นแม่บ้านเนี่ยเวลาทํากับข้าวคนที่เป็นพ่อบ้านโดยเช่นเดียวกันในเวลาที่ช่วยภรรยาทำกับข้าวเนี่ยนะครับถ้าไม่รู้จะคุยอะไรกันก็ สุบานันลรล้อนหฮัมดุลิลาลา์วะลาอิลาฮิราล้อลอกบัตรบางคนเนี่ยคุยกันไม่ค่อยได้นะคุยกันเดี๋ยวทะเลาะก,กันไม่เป็นไรนะครับก็อยู่กับการติกรุลลอฮ์ะนะครับและที่สําคัญก่อนที่ถึงเดือนรอมฎอนและในโดยเฉพาะในเดือนรอมฎอนพี่น้องการเตาบาตัวการอิสติกฟารการขออภัยโทษต่อพระองค์อ l l a h s u b h a ฮ a h u w ะ t าลานะครับท่านอาลีบินอบีตอเลบได้กล่าวนะครับว่าบนหน้าแผ่นดินนี้เนี่ย อามานานี่มีหลักประกันความปลอดภัยสองประการมินอาดาบิลละจากการลงโทษของพระองค์ลอสุบฮานอัตาลาบนหน้าโลกดุนยานี้เนี่ยมีสองสิ่งสองประการที่จะเป็นหลักประกันความปลอดภัยกับพวกเราจากการลงโทษของพระองค์ลอสุบฮานอตาลาแต่ที่น่าเสียดายอันหนึ่งเนี่ยไปแลเหลืออีกอันหนึ่ง ฟาตมสกูบีฮีเพราะนั้นที่เหลืออยู่อีกประการหนึ่งเนี่ยเราจะต้องยึดและจะต้องปฏิบัติพี่น้องรู้ไหมอะไรที่ไปแล้วที่หายไปหลักประการความปลอดภัยที่หายไปคือการจากไปของท่านนบีมุฮัมมัดสลลลอุ์ะลวะสัลัมเพราะพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานวะตะลากล่าวนะคบว่าวามาการอัลลอฮุลิยูอัลดิบะฮุมวะอันตะฟีหม และพระองค์อัลลอฮฺสุบฮะฮานุอัตาลาจะไม่ลงโทษพวกเขาตราบใดก็ตามที่ท่านยังยังอยู่คือเวลาที่ท่านนาบียังอยู่เนี่ยนะครับการลงโทษของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮะฮานุอัตาลาเนี่ยจะถูกระง,งับเอาไว้จะไม่เกิดขึ้นอีกอันที่เหลืออยู่คืออะไรแต่ตอนนี้ท่านนาบีวะฟา,าเสียชีวิตไปแล้ววะมาการอัลลอฮฺุมูอัซิบะฮุมวะฮุมยัสตักฟิรุนและอีกประการที่เหลืออยู่ก็คือ การที่พระองค์ละสุบานวตาราจะไม่ลงโทษพวกเขาตราบใดก็าตามที่พวกเขาเยสตกฟิรูนขออิสติกฟาร์ตขออภัยโทษต่อพระองค์ละสุบานอวตาราเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากการทําในสิ่งที่เป็นความดีที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นการกลับเนื้อกลับตัวการกล่าบอิสติกฟาร์นะครับการเตาบ้าตัวต่อพระองค์ละสุบานอวตาลาเป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องกระทําเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยพี่น้องเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสไปถึงเรามดอนไหม หรือถ้าเรามีโอกาสไปถึงเดือ,มดอนมกราคอย่างน้อยๆให้การอิสติกฟาสการไปโทษที่เกิดขึ้นก่อนถึงเดือ,มดอนมกรอคมเนี่ยทำให้เราเข้าสู่เดือนมอราอนในสภาพของผ้าสีขาวที่พร้อมที่จะรับในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีต่างๆอย่างมากมายที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนี่เป็นมุกอัดีมะนะครับนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่อยากพี่น้องเนี่ยได้รู้จักนะครับและได้เตรียมตัว ก่อนที่เดือนอมฎอนจะมาถึงนะครับก็หวังนะครับว่าสิ่งที่เราพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยนะครับคงจะเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์นะครับและเป็นข้อเตือนใจและเป็นสิ่งที่ให้พี่น้องเนี่ยได้มีการนําไปสู่การตรเตรียมอย่าเตรียมเฉพาะอินทพาลัมนะเสียถึงรอมฎอนแต่ผมยังมีนี่เดี๋ยวชาวละอาทินหน้าเอามาให้นะครับยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่เราควรที่จะเตรียมตัวของเรา โอกาสพิเศษเนี่ยอย่างเช่นในบนดุนยานี้สมมุติว่าถ้ามีเทศกาลอะไรเนี่ยโอ้โหแต่ละคนเนี่ยเตรียมเนื้อเตรียมตัวแต่นี่มันเทศกาลมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการค้าการขายในโลกนี้แต่เป็นเทศกาลที่จะเกี่ยวข้องกับการตอบแทนของพระองค์ลอสุบฮาน์นัวตาลาที่มีต่อพวกเราในในวันกิยามะนะครับเพราะนั้นเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมนะครับเพื่อที่ให้เดือนอมบอนรนี้เป็นเดือนอมบอนรที่เราได้รับ การอภัยโทษจากพระองค์ลอสุบฮาโนะตาลาและเป็นเดือนอมอดอนที่เราบรรลุถึงคําว่าตักวาความยำเกรงที่มีต่อพระองค์ลอสุบฮาโนะตาลาอย่างแท้จริงนะครับก็คงจะจากลาแล้วก็จากพี่น้องนะครับด้วยกับความว่าวสัลลัลลอฮุอะลลอฮฺนบีินะมุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซ์บิอัตมัยน์อัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบารักาตุ